เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแด่คุณบรรหารนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีตลอดจนคนในแวดวงการเมืองทั้งสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคอื่นๆต่างก็ร่วมแสดงความรู้สึกเสียใจและชื่นชมในคุณงามความดีของคุณบรรหารนะคะครับท่านก็ถือหลักมาตลอดนะหลักที่เรียกว่าสัจจกตัญญูนะฮะวันนี้เราไปฟังเสียงกันนะครับสำหรับ2บุคคลที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับแล้วก็คุณชวนหลีกภัยแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยเป็นคนสนิทในพรรคของท่านนะครับก็คือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลแล้วก็คุณธีระวงศ์สมุทรไปลองฟังเสียงกันครับก็ขอทุกโอกาสนี้แสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็เป็นคนที่เป็นประโยชน์กับประเทศนั้นทำงานมานานมากหลายรับเสีย10ปีแล้วมั้งคุณนานทำตั้งพรรคมาแต่ก่อนนี่ก็เป็นเลขาธิการพรรคใช่ไหมถ้าถ่ายตอนหลังก็มาตั้งพรรคตัวเองแล้วเขาอยู่สุพรรณก็ทำให้สุพรรณเจริญรุ่งเรืองดีสมญาของท่านขึ้นช่วงหลังเนี่ยมีโอกาสพบกันในช่วงที่มีงานศพหรือมีงานแต่งงานก็เห็นท่านผอมลงก็เคยถามว่าพี่ผอมลงเป็นอะไรเปล่าท่านบอกว่าไม่มีอะไรเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่บรรหารแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องในพรรคชาติไทยทุกคนเลยครับท่านเป็นคนที่ยึดสัจจะกับกตัญญูเป็นที่ตั้งทุกพรรคการเมืองฮะเมื่อได้คุยกับท่านตกปากรับคำอะไรไปแล้วท่านไม่เคยทรยศท่านไม่เคยหักหลังและที่สำคัญทั้งยินมีความกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุญคุณและก็รู้จักตอบแทนบุญคุณคนนั่นเป็นสิ่งที่ทุกพรรคการเมืองและแม้แต่กระทั่งผู้คนในสังคมเนี่ยก็ปรารถนาที่จะคบค้าสมาคมด้วยท่านจึงไม่เคยมีศัตรูทั้งทางการเมืองและก็ทางภาคประชาชนทั่วไปเป็นที่รักใคร่ของผู้คนครับสิ่งที่ท่านต้องถอนพวกเราเสมอก็คือสัจจะกตัญญูนะครับซึ่งเห็นว่าสิ่งไหนที่ท่านพูดไปแล้วท่านไม่เคยขัดคำนั่นจะยึดมั่นคำพูดของท่านอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่สองคือการทำงานนะครับท่านพยายามสอนพวกเรานะครับว่าการทำงานเนี่ยต้องทำให้สำเร็จอย่าปล่อยให้ปัญหาต่างๆนี้มาตามหลังในทีหลังนะครับปณิธานของท่านบรรหารที่ได้มอบไว้กับพวกเราพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ยก็คงจะยึดมั่นในคำที่ท่านสั่งสอนก็คือกตัญญูเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามที่จะประสานปณิธานของท่านต่อไปครับ